ช่อง8 Thailand Newsงานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจับมือการกีฬาแห่งประเทศไทยโปรโมเตอร์และค่ายมวยชื่อดังทั่วประเทศได้มีการจัดศึกทวงบัลลังก์ศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยรายการซัดฮีโร่ซีรีส์มวยไทยสืบสานตำนานวีรบุรุษมวยไทยได้มีการระดมยอดมวยชื่อดัง7คู่พร้อมมีการดัดแปลงกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวันระเบิดความมันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมแฟนมวยสามารถเข้าชมได้ทุกรูปแบบ New Normal ซึ่งมีการจำกัดจำนวนซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะที่สักครู่บนเวทีนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆ นักกีฬามวยในภูมิภาคนะครับเพื่อชิงแชมป์จังหวัดและมาที่ภาคแล้วก็มาที่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้เผอิญในช่วงที่เราเริ่มดำเนินโครงการก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในระดับจังหวัดได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่าช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักมวยเยาวชนที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพในการแข่งขันครั้งนี้นี่คือที่มาของโครงการนะครับพอแน่นอนแล้วครับว่าเราทำงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขันมวยนะครับเพราะนั้นการกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการทั้งในเรื่องการคัดกรองในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัดครับมากกว่าปกติหลายเท่านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างเข้มข้นในการที่จะคัดกรองหรือลดความแออัดหรือแม้แต่การสวมหน้ากากอนามัยนะครับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ครับในรายจะมีอะไรบ้างครับจริงจริงแล้วนี่เป็นกิจกรรมที่3แล้วนะครับจริงๆเรามีตั้งแต่การสร้างเนื้อหาในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาด้วยกันผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปแล้วหลายตอนแล้วนะครับการนำนักมวยไปสอนนักมวยที่มีชื่อเสียงไปสอนน้องๆในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยซึ่งเราไปที่พัทลุงนะครับและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันชกมวยถ้าโดยสรุปคือเราจัด3กิจกรรมคือที่1คือการสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมกีฬามวยไทยอันที่2เราลงพื้นที่ในการนำสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างค่ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยและอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งนำสุดยอดฝีมือของเมืองไทยเนี่ยมาสร้างความสุขสนานเร้าใจให้กับผู้ชมผ่านการแข่งขันที่ได้มาตรฐานตามมาตรการของสบค.นะครับมีครับปีนี้เรากำลังวางแผนงานที่จะนำเสนอคณะกรรมการกีฬามวยในเรื่องของการสร้างนะหรือกระตุ้นให้เกิดการสนใจหรือการเรียนรู้มวยให้กับจังหวัดต่างๆโดยเราจะจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดต่างๆจัดมวยในพื้นที่หรือว่าเราเรียกว่ามวยรากหญ้านะครับ4รุ่นในทุกจังหวัดของประเทศนะครับแล้วเราก็จะได้ผู้ชนะนะครับมาสู่การแข่งขันระดับภาคและมาสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในอนาคตแล้วเมื่อเราได้แชมป์ระดับประเทศแล้วเราก็จะเจอนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของต่างชาติเพื่อมาสร้างคุณค่ากับองค์การมวยไทยต่อไปนี่คือแผนงานในปีต่อไปนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันที่7ที่ตะวันนานะครับช่อง8 Thailand News